Okay. Well, good morning to those on the live stream and the few people here at the church. สวัสดีพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้นะครับในไลฟ์สดด้วยนะครับ Romans chapter 12 please is where we will start this morning. โรมบทที่12ครับนี่คือที่จุดที่เราจะเริ่มต้นในเช้าวันนี้นะครับ My message this morning is a little moreteaching something practical ในเช้าวันนี้คำเทศนานะครับจะคล้ายๆกับการสอนมากกว่านะครับในหลักการในการใช้ชีวิตจริง I don't know that it's a kind of message that will encourage you I'm not sure about that และผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคำเทศนาไม่ใช่คำเทศนาแห่งการหนุนใจ But I think it's some important things if you canRemember what I teach you today. มันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพี่น้องระลึกถึงหรือว่าจำได้ในสิ่งที่ผมสอนในเช้าวันนี้ Because what I will teach you today, สิ่งที่ผมจะสอนพี่น้องในเช้าวันนี้ you will need at some time in your life. และคุณจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตของคุณในบางเวลาในชีวิตของคุณ Something will happen. บางอย่างจะเกิดขึ้น And you will need to remember this message. คุณจะต้องระลึกถึงคำเทศนานี้Because if you don't remember this message, ถ้าคุณไม่ระลึกถึงหรือจำคำเทศนานี้ไม่ได้ you probably will not do the best thing for yourself. คุณอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง If I asked you today, ถ้าผมถามพี่น้องในเช้าวันนี้ว่า How can you know if somebody is a mature Christian? ถ้าผมถามพี่น้องว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งคริสเตียนคนหนึ่งเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว How can you know if they really are that way เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว Some people think that you are mature Christian if you've just been a Christian a long time และบางคนคิดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนนานเราก็จะเป็นผู้ใหญ่โดยอัตโนมัติ But that is not true. สิ่งนั้นไม่ใช่ความจริง There are many people who have been Christians a long time. และก็จะมีคนที่เป็นคริสเตียนนานแล้ว But they still act like children. และเขายังทำตัวเหมือนเด็ก They do not act mature. เขาไม่ได้ทำตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่ At least not in their Christian life.และอย่างน้อยก็เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเขา Maturity does not come automatically การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ It is something that you have to decide you want to be นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกตัดสินใจว่าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่จริงๆ And then learn how do you do thatและเรียนรู้ว่าเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ต้องทำยังไง So the true sign of whether somebody is a mature Christian or not สัญญาณหนึ่งของการที่คนคนนั้นเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่ is how they act ว่าเขากระทำตัวยังไง do they act like Christ when things happen เขาทำตัวเหมือนพระเยซูคริสต์ไหมเวลาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับเขาAre they spiritual when things happen? เขาอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณในทางที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าไหมเวลาสิ่งต่างๆเกิดขึ้น Maturity will be shown in how you act more than any other thing. และการเป็นผู้ใหญ่จะแสดงออกในการกระทำมากกว่าสิ่งอื่น I've met people who know a lot of Bible, but they act like spiritual children. และผมเห็นคนที่รู้จักกับพระคัมภีร์มากนะครับรู้จักพระคัมภีร์เยอะนะครับแต่เขาทำตัวเหมือนเป็นเด็กเลย so we have to learn เราต้องเรียนรู้ how to be Christ-like การที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์นั้น when things happen in our life เมื่อมีเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราI think I can share this. ผมคิดว่าผมสามารถแบ่งปันสิ่งนี้ได้ I said to
Suzanne, my lovely wife, about 2 weeks ago. ผมคุยกับซูแซนประมาณ2อาทิตย์ที่แล้ว The way that you are acting about COVID is not spiritually mature. และผมบอกกับเขาว่าในการที่คุณแสดงออกของการตอบสนองในช่วงโควิดหรือเชื้อโรคโควิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่ควรที่จะเป็น I said you are doing things คุณทำสิ่งที่ because of this เพราะเหตุการณ์โควิดนี้ that is not spiritual แสดงออกแบบไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณ your thinking about this is not spiritual และสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณ and this thing is bringing out of you และสิ่งนี้แสดงออกมาจากตัวคุณ things that are not spiritual คือสิ่งที่ไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณDo you understand that? พี่น้องเข้าใจไหมครับ Because she is a spiritual person. เพราะเขาเป็นคนฝ่ายจิตวิญญาณ She received that. เขาก็รับเอาสิ่งที่ถูกตำหนิ She didn't say, no, that's not true. เขาไม่ได้บอกว่าไม่จริงหรอกมีสิ่งที่คุณพูดไม่จริง She said, yes, it's true. เขาบอกว่าใช่เป็นความจริงที่คุณพูด And the next week. และอาทิตย์ถัดมา She went to more serious prayer before God และเขาก็เข้าหาพระเจ้าอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า To pray that God would show her ที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าสำแดงให้เขาเห็น How to be spiritual about this thing ว่าในการจะกระทำตัวแบบฝ่ายจิตวิญญาณควรจะแสดงออกต่อโรคระบาดนี้ยังไง COVID is not in the Bible โควิดไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์นะครับ But spirituality is แต่การแสดงออกฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ในพระคัมภีร์ And you show yourself คุณแสดงออกต่อการตอบสนองฝ่ายจิตวิญญาณ By how you act ของตัวเองโดยการกระทำแสดงออกในการกระทำ When things happen เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น Do you understand that พี่น้องเข้าใจไหมครับ So the lesson today is บทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือWhat should you do when you don't like something คุณทำตัวยังไงเวลากับสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ชอบ And I'm teaching you this ผมสอนพี่น้องตรงนี้ because in your life เพราะในชีวิตของเรา including in the church และรวมถึงในคริสตจักรด้วย sometimes บางครั้ง you will see something คุณจะเห็นบางอย่างOr something will happen. หรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น Or something will change. หรือบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป And you will not like it. และคุณไม่ชอบ And your feeling will be, I don't like that. และความรู้สึกของเราบอกว่าฉันไม่ชอบ Okay. Now that is one of the things. นั่นคือสิ่งหนึ่ง That is going to show. จะแสดงออก Whether you are spiritually mature or you are a baby. ว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณหรือเราเป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณ How you act การแสดงออกของเรา When something happens เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น That you don't like ที่คุณไม่ชอบ Will show your spirituality แสดงออกว่าคุณอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ And it will become clear to youมันจะชัดเจนต่อคุณเอง And to other people looking at you และคนอื่นที่อยู่รอบข้างคุณด้วย Whether you are spiritual or whether you are a child ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณหรือคุณเป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณ So we want to be spiritual when things happen that maybe we don't like แล้วอยากจะอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเวลาสิ่งที่เราไม่ชอบเกิดขึ้น You say John does this happen to youแล้วคุณถามว่าอาจารย์แล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่า Many times หลายครั้งครับ It happened to me in Australia เกิดขึ้นกับผมที่ออสเตรเลีย When I was pastoring the church ตอนที่ผมเป็นศิษยาภิบาลที่นั่น It happened to me after I was when I left pastoring the church และมันก็มีสิ่งที่ผมไม่ชอบเกิดขึ้นหลังจากผมออกจากศิษยาภิบาลที่นั่นแล้ว It happened to me in Thailand เกิดขึ้นกับผมที่ประเทศไทย I'm saying you see thingsผมพูดถึงสิ่งที่คุณเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น And you don't like it ที่คุณไม่ชอบ And it comes up in you แล้วมันก็เข้ามาในตัวคุณ Why do they do that และผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ Why did they change that และทำไมเขาเปลี่ยนสิ่งนี้ Why is he doing that และทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น
why did they say that? และทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้น And it will come up to you. มันจะเกิดขึ้นในตัวคุณ And your feeling will be. ความรู้สึกคุณอาจจะบอกว่า I don't like that. ฉันไม่ชอบเลยสิ่งนี้ And now we will see. และเราจะเห็นว่า what you are.ว่าตัวคุณน่ะเวลาที่คุณไม่ชอบเป็นยังไงและทำตัวยังไง Because when everything is okay เมื่อทุกอย่างมันดีอ่ะครับ You everybody can be okay ทุกอย่างมันก็ดีหมดทุกคนก็ทำดีได้ When you have everything you want เมื่อคุณได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะทำ Everything can be okay ทุกอย่างมันก็โอเค Even a baby will be okay with แม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็โอเคครับ Just give them everything they want ถ้าคุณให้ในสิ่งที่เขาจำตามใจเขาทุกอย่าง They will be okay เขาโอเคแน่นอน So when everything is okay เมื่อทุกอย่างมันโอเค That doesn't show your spirituality มันไม่แสดงออกฝ่ายจิตวิญญาณของเราเลย That's not a test มันไม่ใช่การทดลองฝ่ายจิตวิญญาณว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ But it's when something is not okayเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมันไม่โอเค Something you don't like สิ่งที่คุณไม่ชอบ Something somebody did และสิ่งที่คนอื่นเขาทำ And your feeling is I don't like that และความรู้สึกของคุณคือคุณฉันไม่ชอบเลย Something happening you can't control และสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณบังคับมันไม่ได้ I don't like that และคุณคิดว่าฉันไม่ชอบเลย Now we will see และตอนนี้เราจะดูว่า What you are เรากระทำตัวยังไงเราเป็นยังไง I've seen all kinds of things in churches ผมเห็นหลายอย่างเกิดขึ้นในคริสตจักร I've seen people get upset in church and throw a hymn book across the church ผมเห็นคนบางคนโกรธไม่พอใจแล้วโยนหนังสือเพลงใส่คนบางคน Imagine that พี่น้องลองจินตนาการว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น I had one pastor messaging me about a meeting in his church มีศิษยาภิบาลคนนึงบอกว่าส่งข้อความมาบอกผมว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในคริสตจักรเขา He said it's getting nasty โอ้ตอนนี้มันดูแย่มากเลยอาจารย์ They yelling at each other เขากำลังด่ากันเลย Somebody threw a chair และบางคนโยนเก้าอี้ใส่กัน And it was all coming in the messages และในข้อความมันเขาก็ส่งหาผม We can be shockedและเราก็รู้สึกช็อก that Christians can act that way ว่าทำไมคริสเตียนถึงทำตัวแบบนี้ but that's what babies do นั่นแหละคือสิ่งที่เด็กเขาทำ they throw things เขาโยนสิ่งของใส่กัน an immature การที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่หรือการที่คริสเตียนที่เป็นเด็กอยู่ will do all of that ก็จะทำสิ่งเหล่านี้ they'll get upset เขาจะไม่พอใจI'm leaving. ฉันจะออกไปครับผมครับผม I'm sure you are. แน่นอนคุณไปแน่ๆ I'm sure you are. ผมไปแน่ๆ Let's not be that way. อย่าให้เราเป็นแบบนั้น Let's learn. ให้เราเรียนรู้ครับ What should I do? เราควรตอบสนองเหตุการณ์ยังไง How can I be spiritual? เราจะอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณยังไง A weakness ความอ่อนแอ of Thai peopleของคนไทย And I love you very much. ผมรักคุณมากนะครับ But a weakness แต่ความจุดอ่อนของคนไทย of Thai people ของคนไทย is you follow your feelings often คุณทำตามความรู้สึกมากเกินไป In fact และจริงๆ your feelings ความรู้สึกของคุณ decide what you are ตัดสินใจว่าคุณเป็นยังไง If you feel ความสุขถ้าคุณมีความสุข you say you're okay คุณบอกคุณโอเคIf you don't feel happy, ถ้าคุณไม่มีความสุข things are not okay. แล้วคุณคิดว่ามันไม่โอเค But really, things can be okay. และจริงๆแล้วเหตุการณ์มันโอเค But your feeling แต่ความรู้สึกคุณไม่โอเค But you don't damn your feeling and everything. คุณจะไม่ควรทำตามความรู้สึกในทุกอย่าง The natural way การตอบสนองในทางธรรมชาติ will be to follow your feelingของคุณก็คือการทำตามความรู้สึกของคุณ The godly way แต่ทางของพระเจ้าฟังนะครับ will be to follow the spirit of God แต่ทำตามฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้า and not be led of the flesh อย่าให้เนื้อหนังของเรานำเรา Okay Romans chapter 12 โรมบทที่12ครับ verse number 10ข้อ10ครับโรมบทที่12ข้อที่10จงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว Amen.
So this is the starting point. นี่คือจุดเริ่มต้น of mature Christianity. ในการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ in one verse. ข้อเดียวครับ Be kindly affectioned one to another. จงรักกันฉันพี่น้อง Have good purpose to have a kind and good feeling towards other people.และให้เราที่จะให้เกียรติและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน If you ever meet people พี่น้องเคยเจอคนบางคนไหมครับ Who don't even know you ที่เขาไม่รู้จักคุณจริงๆเลย But they've already decided และเขาตัดสินใจว่า They don't like you เขาไม่ชอบคุณแล้ว They don't like anybody เขาไม่ชอบใครเลย Because that's how they start เพราะจุดเริ่มต้นของเขาเป็นแบบนั้น They suspicious of everybody และเขาก็เขาเรียกอะไรไม่ชอบหรือว่าคิดไม่ดีกับทุกคนเสมอ It just comes out of them มันแสดงออกในตัวเขาเสมอ It's their natural way นั่นคือธรรมชาติในตัวของเขา He says to Christians และพระเจ้าของพระเจ้าบอกกับคริสเตียนทุกคนว่า Be the opposite of that จงอยู่ตรงข้ามในความรู้สึกนั้น Be kind to everybody ให้เราที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกัน Everybody ทุกคน Not everybody except these everybody ทุกคนไม่ใช่บางคนHave affection towards them. และให้เรารักกัน Choose to be that way. เลือกที่จะเป็นแบบนั้น Decide I'm going to be that way. ตัดสินใจว่าเราจะเป็นแบบนั้น Because that's of Christ. เพราะนั่นมาจากพระเยซูคริสต์ That I be that way. ที่เราจะเป็นแบบนั้น And don't see people.และอย่าเห็นคนอื่น don't be suspicious of everybody หรืออย่ามองคนอื่นในด้านไม่ดีหรือคิดไม่ดีกับเขา can I share this ผมแบ่งปันอันนี้ได้ไหมครับ I think I will ผมจะแบ่งปัน 3 weeks ago 3 อาทิตย์ที่แล้ว I called one of the staff in the church ผมโทรหาสตาฟคนหนึ่งในคริสตจักร and I'm waiting for them to answerและผมก็รอเขาตอบคำข้อความผม and waiting and waiting ผมรอ and they not answer แล้วเขาก็ไม่ตอบ okay I pit แล้วผมก็โอ้ไม่เป็นไร very quick they call back แล้วไม่นานหลังจากนั้นผมโทรหาเขาแล้วเขาก็โทรกลับมา and said to me แล้วบอกผมว่า you called me คุณโทรหาผม and then you pit แล้วคุณปิดโทรศัพท์ผม you plan to taunt me คุณวางแผนที่จะโทษผมใช่ไหมDo you understand? คุณเข้าใจไหมครับ Okay. That's somebody. นั่นคือคนบางคน Who's already thinking not good about something. ที่เขาคิดไม่ดีกับคนคนนั้น And of course, that wasn't true. และจริงๆมันไม่ใช่ความจริงเลย But if you have that in you, ถ้าคุณมีสิ่งเนี้ยหรือความรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นอยู่เสมอ It's not just that person. ไม่ใช่แค่คนคนนั้นนะครับ It's many people. และหลายคนก็เป็นแบบนั้น And sometimes it's all of us. และจริงๆก็พวกเราทุกคนด้วย Somebody does something. เมื่อคนบางคนทำบางอย่าง And you think. และคุณคิดว่า You try to hurt me. คุณพยายามทำร้ายผม You speak not good to me. คุณพูดไม่ดีกับผม You don't understand me. คุณไม่เข้าใจผม And you start. คุณเริ่มต้น Already thinking. โดยการคิดว่า Not good about somebody. คิดไม่ดีกับคนอื่นแล้ว Okay. That is a problem of your heart.ปัญหาคือใจของคุณ and you're spiritually immature และปัญหาอีกอย่างที่สองคือจิตวิญญาณที่ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ be kindly affection one to another จงรักซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง with brotherly love จงรักด้วยซึ่งกันและกันแบบพี่น้อง that's how you be spiritual นั่นคือการที่เราเป็นคนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโตแล้ว you don't stop thinkingNot good things about everybody else. หยุดที่จะคิดไม่ดีกับคนอื่น They just using me. คุณคิดว่าเขาอะเอาเปรียบฉัน Every now and then somebody will come here to work. และมีคนบางคนมาทำงานที่นี่ Somebody will call them. แล้วมีคนโทรหาเขา And they will say this. เขาบอกว่า How much money do you get in 1 month? คุณได้เงินเท่าไหร่มาอยู่ทำงานที่เนี่ย And the person will answer. แล้วคนนั้นตอบว่าAnd the other person will say. และอีกคนนึงบอกว่า They're just using you. โอ้ย
ขาเอาเปรียบคุณนั่นนะให้เดือนเงินน้อยจัง you can get more money outside คุณไปหาเงินที่อื่นก็ได้เยอะกว่านี้ they just using you เขาใช้คุณแล้วเนี่ย because that's how they think เพราะคนคนนั้นคิดแบบนั้นกับทุกคน now if you think that way ถ้าคุณคิดแบบนั้น you can go คุณก็ไปได้ครับ but that's not true แต่มันไม่ใช่ความจริง how am I using youผมเอาเปรียบคุณยังไง What is it you do for me that I can't do myself มีอะไรที่คุณทำให้ผมและผมทำให้เองไม่ได้ No I'm trying to help you ผมแค่พยายามช่วยคุณเท่านั้นเอง But I'm saying that when people start เมื่อคุณคิดว่า With that thinking คุณเริ่มต้นโดยการคิดว่า That is not spiritually mature เมื่อเราเริ่มคิดแบบนั้นเราก็ไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ I told you about the time ผมเคยบอกคุณแล้วว่า our new neighbor moved in ในช่วงเวลาที่ผมบอกว่ามีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามา The door across from my door และประตูที่ตรงข้ามกับห้องผมเลย And I told you how they left their shoe at the front และผมก็เห็นเขาเอารองเท้าวางไว้หน้าห้องเขาAnd already เริ่มต้นโดยการ I'm thinking not good things about them ผมก็เริ่มคิดไม่ดีกับเขาแล้ว Now if my neighbor is watching ถ้าเพื่อนบ้านของผมมองดูผม I'm sorry ผมก็ขอโทษ And now I think good about you ตอนนี้ผมเริ่มคิดดีกับคุณแล้ว But I went out the door พอผมออกจากประตู And I turned on my video และผมก็เปิดวิดีโอ And I'm standing near their door ผมอยู่ข้างๆประตูเขาAnd I'm filming their shoes. ผมกำลังถ่ายวิดีโอรองเท้าเขาที่วางไว้หน้าห้อง And my plan is to tell the office. และแผนผมคือจะเอาวิดีโอนั้นน่ะไปบอกกับออฟฟิศข้างล่าง These people are leaving their shoe outside. คนเหล่านี้เอารองเท้าวางไว้หน้าห้องซึ่งมันไม่ใช่ถูกต้องตามระเบียบ Which the rule says you cannot do. เพราะระเบียบไม่ได้บอกว่าคุณควรจะวางรองเท้าไว้หน้าห้อง And as I'm filming. ระหว่างที่ผมวางกำลังถ่ายอยู่ I can hear them talking in the room. ผมได้ยินเขากำลังคุยกันในห้อง And I'm listening ผมกำลังฟัง They're talking about me เขากำลังคุยเกี่ยวกับผม They say the father say to the children และพ่อก็บอกกับลูกๆว่า Don't worry about anything ไม่ต้องกังวลมีฝรั่งที่นั่นห้องตรงข้ามเป็นฝรั่ง He really big เขาตัวใหญ่ And he really good และเขาก็เป็นคนดี And you he right beside you มันอยู่เขาอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละ They're very good people เขาเป็นคนดี Don't worry about anything ไม่ต้องห่วง And I'm filming their shoe ผมกำลังถ่ายวิดีโอเขา And you know as I was doing that ระหว่างที่ผมถ่าย God just said to me พระเจ้าบอกผมว่า Look at what you're doing ดูสิคุณทำอะไรที่น่าเกลียดมากๆ And I thought แล้วผมคิดว่า You like a deck คุณเป็นเหมือนเด็ก What are you doing คุณทำอะไรเนี่ย You thinking bad about people คุณคิดไม่ดีกับคนนั้น You don't even know them แล้วคุณก็ไม่ได้รู้จักเขาเลย And they're thinking good about you และเขาคิดดีกับคุณAnd God showed me พระเจ้าสำแดงให้ผมเห็น my sin ความบาปของผม and how childish I was ว่าความเป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณของผม That's not spiritually mature นั่นไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ It says preferring one another และให้จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว That's what you're supposed to do นั่นคือสิ่งที่เราควรที่จะกระทำ All right now listen I'm going to explain that ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย How you prefer somebody else เราจะถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองได้ยังไง Example ตัวอย่าง What would you like to eat for dinner tonight คืนนี้คุณอยากจะทานข้าวอะไร He says ก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าอ๋อก๋วยเตี๋ยวจริงๆผมไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวจริงผมไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวI said, "Oh, you want ก๋วยเตี๋ยว?คุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวจริงเหรอ You don't want burger? คุณไม่อยากกินเบอร์เกอร์เหรอ Can do, but really shop ก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยชอบเบอร์เกอร์เท่าไหร่ Here's how you prefer somebody else. นี่คือการถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว You know what? Let's go to ก๋วยเตี๋ยว Okay, เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันคืน That'll be good. มันจะโอเคไม่เป็นไร Okay, that's นั่นแหละ preferring ก็คือการถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว What song would you like to sing?เพลงไหนที่คุณอยากจะร้องyou like that one คุณชอบเพลงนี้เหรอครับโอเคlet's sing that one โอเคเราร้องเพลงก็ได้ that's preferring one another นั่นคือการถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
Would you like to water the grass or would you like to go cut the grass at the front? คุณอยากจะรดน้ำต้นไม้หรือคุณอยากจะไปตัดหญ้าข้างหน้า I think I'd like to water the grass. ผมอยากจะรดน้ำต้นไม้ดีกว่า You don't want to go and cut? คุณไม่อยากจะไปตัดหญ้าเหรอ Not really. ไม่เป็นไร I cut you water. ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวคุณรดน้ำแล้วกันนั่นคือถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว You say how do you live mature Christian life? แล้วเราจะใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณได้ยังไง Things like that. สิ่งแบบนี้แหละครับ Like that. แบบนี้แหละครับ Like preferring คือการถือว่าคนอื่นดีกว่า like saying I'll go I'll do it เหมือนเราบอกว่าเราจะไปทำเราจะทำเอง no ไม่เป็นไร I can do ไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวผมทำเอง let me take the burden ให้ผมรับภาระแทนคุณ that's how you prefer somebody else นั่นคือคิดว่าถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว and that's what Jesus did นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำ and that's what Jesus says you're supposed to do นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคิดบอกเราว่านั่นคือสิ่งที่คุณควรที่จะกระทำ oh you say I can quote 100 Bible verses from my memory และคุณบอกว่าโอ้อาจารย์ผมสามารถจำท่องจำข้อพระคัมภีร์ได้เป็น100 yeah. ข้อเลยนะ and you can't prefer somebody else แต่คุณท่องข้อพระคัมภีร์ได้100ข้อแต่คุณไม่สามารถถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเอง Everything is got to be your way ทุกอย่างมันต้องทำตามความคิดของคุณ You're a baby คุณเป็นเหมือนเด็ก It will always come out ทุกอย่างมันจะแสดงออกมาจากตัวคุณ Spiritual maturity การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ shows itself จะแสดงออกมาเอง in how we are ว่าเราเป็นยังไง and particularly ยิ่ง what we doสิ่งที่เราทำ When we don't like something เวลาที่เราไม่ชอบอะไรบางอย่าง You will never grow คุณไม่มีทางเติบโตได้ If you only do the things you like ถ้าคุณทำแค่สิ่งที่คุณชอบเท่านั้น You'll never grow คุณจะไม่มีทางเติบโตได้ Your spirit will never grow จิตวิญญาณเราไม่มีทางเติบโตได้ Do you think Jesus liked going to the cross คุณคิดว่าพระเยซูชอบไหมที่จะไปที่ถูกตึงบนกางเขน He did many things for us พระเยซูทำหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับเรา He didn't like พระองค์ไม่ได้ชอบเลยครับ But he gladly did it for us แต่พระองค์เต็มใจที่จะทำเพื่อเรา Well, why can't you be that way ทำไมเราไม่เป็นแบบนั้น Why for you is everything such a big thing ทำไมทุกอย่างสำหรับคุณถึงมันเป็นเรื่องใหญ่จังที่สิ่งที่คุณไม่ชอบ I tell you why for you everything is a big thing ผมจะบอกว่าทำไมทุกอย่างสำหรับคุณในสิ่งที่คุณไม่ชอบทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่ It's because you're such a small person เพราะคุณเป็นเด็กเล็กๆ When you're spiritually small เวลาที่ฝ่ายจิตวิญญาณคุณเป็นเด็กเล็กๆ Everything is big ทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหญ่หมดYou want to fight over everything. คุณอยากจะทะเลาะกับทุกคนเสมอ When you're spiritually big เวลาเราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณEverything is small. ทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล็กหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ No problem. ไม่มีปัญหา No problem, อาจารย์ไม่มีปัญหาอาจารย์โอเค Okay, you want to do that? Just do คุณอยากทำนี้โอเคทำได้ It's small. มันเป็นเรื่องเล็กเลย Because you're spiritually big. เพราะจิตวิญญาณคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ But the same thing. แต่สิ่งเดียวกัน is big when you're spiritually small. เหตุการณ์เดียวกันแต่มันแตกต่างอยู่ที่ความเติบโตของคุณYou should listen to yourself sometimes. บางครั้งคุณควรฟังตัวเอง Some of the things you get upset about. สิ่งที่คุณโกรธในเรื่องเล็กๆน้อยๆ are so childish. มันเป็นเด็กเล็กน้อยมาก It's such a big thing to you. มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามาก And it's nothing. ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลย It's nothing. มันไม่ใช่เรื่องอะไรเลย Let it go. ปล่อยมันไปSo what do you do?เราทำยังไง When you don't like something เวลาเราไม่ชอบบางอย่าง Number one สิ่งแรกครับ Is it your preference or is it biblical มันเป็นข้อแนะนำหรือความคิดของคุณหรือมันเป็นมาจากพระวจนะของพระเจ้า Okay if you're writing the verses down 2 Timothy chapter 3 verse 16 2 Timothy บทที่3 ข้อ 16 Okay I guess we'll read that 2 Timothy บทที่3 ข้อ 16 Okay so the thought is this ข้อคิดก็คือว่า something is happening
มีบางอย่างเกิดขึ้น I don't like ที่เราไม่ชอบ Okay is this going against the Bible สิ่งเนี้ยมันต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า Or is this just something I don't like หรือมันเป็นแค่สิ่งที่เราไม่ชอบเอง Is it a problem with the Bible or is it just a problem with me ปัญหาเขาทําในสิ่งที่เขาทําอ่ะต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าหรือต่อต้านตัวผมหรือความรู้สึกของผมเอง Do you understand this point เข้าใจข้อนี้มั้ยครับ Okay now if something is clear against the Bible ถ้ามันชัดเจนว่าสิ่งที่คนนั้นเขาทํามันต่อต้านหรือไม่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้า And you don't like that และคุณก็ไม่ชอบเพราะมันต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ก็ได้ It's going against clearly what God has saidเพราะมันต่อต้านหรือตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าบอก But most things แต่จริงๆส่วนมาก that we get upset about ที่เราโกรธและเราไม่ชอบ and nothing they're not bible things มันไม่ใช่เรื่องของพระคัมภีร์ไม่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ they're just our things แต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบ they're just things we don't like ในสิ่งที่เราไม่ชอบเท่านั้นเอง so something happens มีบางอย่างเกิดขึ้น maybe happens in your church อาจจะเกิดขึ้นในคริสตจักรของคุณ and you don't like it และคุณไม่ชอบ okayAsk yourself. ถามตัวเองครับ Is this going against the Bible in any way? สิ่งที่คนเนี้ยเขาทำหรืออาจารย์เขาทำน่ะมันต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าไหม Or is it just my preference? หรือมันเป็นความคิดของผมที่ผมไม่ชอบเอง Do you understand that? เข้าใจไหมครับ They sing a song you don't like it. เขาร้องเพลงที่คุณไม่ชอบ All right. Is it unbiblical?หรือว่ามันต่อต้านจากพระวจนะของพระเจ้า Did that song say something against God หรือเพลงนั้นน่ะพูดไม่ดีเกี่ยวกับพระเจ้าหรือเปล่า Did it go against the doctrine of the Bible หรือว่าต่อต้านกับหลักคำสอนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ No ถ้ามันไม่ But I just don't like itแต่มันแค่คุณไม่ชอบ Okay that's your preference นั่นมันแค่ความคิดของคุณ And you have to learn เราต้องเรียนรู้ครับว่า many times หลายครั้ง things will happen สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้น It's just not what you like มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบ But it's not wrong แต่มันไม่ได้ผิด And spiritually mature people คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ can separate that สามารถแยกแยะได้ It's not wrong in the Bible มันไม่ได้ผิดจากพระคัมภีร์It's just not my preference. แต่มันไม่ใช่ความคิดของผม So I don't like it. ผมไม่ชอบ But I can accept it. แต่ผมยอมรับได้ I'm not gonna fight about this. ผมจะไม่ไปทะเลาะเขา I'm not leaving the church about this. ผมจะไม่ออกจากคริสตจักรเพราะเรื่องนี้ I don't really like it. ผมไม่ค่อยชอบหรอก But that's just my opinion. แต่มันเป็นแค่คำความคิดของผมเอง Nobody's gone against the Bible. ไม่มีใครทำผิดจากพระวจนะของพระเจ้า So you have to ask yourself. เราต้องถามตัวเองครับ When you come across something you don't like. เมื่อเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบ Is it against the Bible?ว่าเราต้องถามตัวเองว่ามันต่อต้านพระวจนะของพระเจ้ามั้ย Or just your preference หรือเพราะคุณไม่ชอบ I don't like having black speakers and white speakers ผมไม่ชอบลำโพงสีดำกับลำโพงสีขาว I want all white or all black ผมต้องการสีดำหรือว่าสีขาวไปเลย I don't like itผมไม่ชอบมันรวมกันอย่างนี้ But nothing against the Bible แต่มันไม่ได้ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า So John what are you going to do อาจารย์คุณทํายังไงอ่ะ Nothing ไม่ทําอะไรเลย In fact I'm going to forget about it และผมก็จะลืมมันด้วย I don't care anymore ผมไม่สนใจแล้ว It doesn't matter มันไม่สําคัญ I tell you what I care about สิ่งที่ผมสําคัญที่ผมสนใจก็คือ People are going to hell who've never heard the gospel คนกําลังตกนรกและยังไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า I care about that นั่นผมสิ่งที่ผมสนใจมากกว่า People are suffering because they have no jobs และคนกําลังทุกข์ทรมานเขาไม่มีงานทํา I care about that ผมสนใจเรื่องนั้นมากกว่า People are sick and have no hospital to go to และคนกําลังป่วยและไม่มีโรงพยาบาลที่จะรักษา I care about that ผมสนใจเรื่องนั้นมากกว่า But I don't care about that ผมไม่สนใจว่าสีลําโพงมันสีอะไรมันเหมือนกันหรือไม่ But if you're spiritually small แต่ถ้าคุณไม่ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ A little thing เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ย will be a big thing to you มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณ And we have to learn เราต้องเรียนรู้ครับ There will be things มันจะมีสิ่งต่างๆ We don't really like ที่เราไม่ชอบ
But we learn to just accept that. เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับ It doesn't matter. ว่ามันไม่สำคัญ It's not a big thing. มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ It's just my preference. มันเป็นแค่สิ่งที่เราไม่ชอบ If I get to decide. ถ้าผมเลือกเองเหรอ I will choose my preference. ผมก็จะเลือกตามสิ่งที่ผมชอบ But if I don't have to decide.แต่ถ้าผมไม่จำเป็นต้องเลือก Somebody else has decided. คนอื่นเขาต้องตัดสินใจและเลือกไม่เป็นไรไม่เป็นไร Nothing I can do. Forget it. มันลืมมันไปซะ It's not a big thing. มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ So that's the first thing to identify. นั่นคือสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้ People leave churches. คนที่ออกจากคริสตจักร Over preferences. แค่เรื่องที่เขาไม่ชอบบางอย่างแต่ไม่ได้ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า And usually people who do thatจริงๆคนแบบนั้นน่ะ Are people who keep doing that. คนที่เขาทำแบบเนี้ยและออกจากคิดจากแบบเนี้ยเขาก็ทำแบบนี้เรื่อยๆ Because there's nowhere you can go. เพราะไม่มีที่ไหนที่เขาไปหรอกครับ Well they will do everything you want. ที่คิดจากนั้นจะทำทุกอย่างที่คุณต้องการให้เขาทำ You'll never find a place like that. คุณจะไม่มีคิดจากไหนที่ทำตามใจคุณทุกอย่าง You'll never find a boss that you agree with everything. และคุณจะไม่พบเจ้านายคนไหนที่ทำตามในสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่าง You'll never find a perfect church. และคุณจะไม่พบคิดจากที่สมบูรณ์แบบ You won't find a perfect wife no matter how much you และคุณก็จะไม่พบภรรยาที่สมบูรณ์แบบด้วย There are no perfect husbands. เพราะมันไม่มีสามีที่สมบูรณ์แบบเช่นกันThere are no perfect church members. และไม่มีสมาชิกที่สมบูรณ์แบบเช่นกัน Do you know who you're sitting beside? คุณรู้ไหมว่าคนที่คุณนั่งข้างๆเนี่ย A sinner just like you. ก็เป็นคนบาปเหมือนกันกับคุณนั่นแหละ But a saved sinner. แต่เป็นคนที่ได้รับความรอดแล้ว So you have to get used to the fact. คุณต้องชินกับการที่ It's not against the Bible. มันไม่ได้ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าโอเค It's my preference. มันเป็นแค่ความชอบหรือไม่ชอบของเรา In my home, ในบ้านของเรา I will have all white or all black. ผมจะใส่ลำโพงสีดำเลยหรือว่าสีขาวไปเลย But in the church, แต่ในคริสตจักรไม่เป็นไร You get upset about something in the kitchen. แล้วบางอย่างคุณไม่พอใจในครัวของคริสตจักร ฉันไม่ชอบเลย Get upset because somebody does something. คุณทำคุณไม่ชอบเพราะคนบางคนทำบางอย่าง It's nothing. ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย Prefer another person. ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว Let it go. ปล่อยมันไป Doesn't matter. มันไม่สำคัญ You hurt yourself spiritually. คุณทำร้ายจิตวิญญาณของคุณเอง Over things that don't matter. กับสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญ You spend energy. คุณใช้เรี่ยวแรง Get upset. คุณโกรธ Over things that don't matter. กับสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญ Doesn't matter. มันไม่สำคัญ You're leaving here soon. คุณจะออกจากโลกนี้ไปอีกไม่นาน You're going to go to heaven. คุณจะไปอยู่สวรรค์ Do the things that matter while you're here. ทำสิ่งที่มันสำคัญในโลกนี้ Get so upset. บางครั้งเราโกรธ Over little things. ในเรื่องเล็กๆ That's not mature. นั่นไม่ใช่ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณNumber two. สิ่งที่สองครับ Do you have jurisdiction over this matter? คุณมีอำนาจปกครองเหนือสิ่งนี้ไหม Is it yours to decide? คุณจำเป็นต้องเป็นคุณไหมที่จะต้องตัดสินใจทำสิ่งนั้น Because sometimes things will happen. เพราะมันมีสิ่งต่างๆที่คุณต้องทำ That you don't like.และคุณไม่ชอบ That you have to accept. และคุณจะต้องยอมรับ I'm not theone who has control of this ผมไม่ได้เป็นคนปกครองหรือควบคุมเรื่องนี้ This is not my area of responsibility นี่ไม่ใช่จุดที่ผมอยู่เหนือหรือว่ามีอำนาจปกครองเหนือสิ่งนี้ And I'm not going to get caught on that และเราจะไม่ไปพอจะไม่ไปเสียใจหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งนั้นเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจ You know when I was in the north a few weeks ago ตอนผมอยู่ภาคเหนือนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่าน driving around looking at some church buildings และผมก็ขับรถไปดูคิดจักรต่างๆ get some ideas และหาไอเดีย and I saw a lot of things ผมเห็นหลายอย่าง so I would never do that และผมเห็นแล้วโอ้ผมคิดว่าผมจะไม่ทำแบบนั้น that looks awful มันดูแย่มาก but it doesn't matter แต่มันไม่สำคัญครับ that's not my church นั่นไม่ใช่คิดจักรผม I'm not the pastor there ผมไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลที่นั่น it's not my responsibility มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผม
Let it go. ปล่อยมันไปครับ And something happens in the church. และมีบางอย่างเกิดขึ้นในคริสตจักร Is it your area? มันใช่การควบคุมของคุณไหม If it's not your area. ถ้ามันไม่ใช่การดูแลหรือควบคุมของคุณ Let it go. ปล่อยมันไป There's a parable in the Bible. มีคำอุปมาในพระคัมภีร์Jesus told about a man who hired some workers. และมีคำอุปมาที่พระเยซูบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจ้างคนงาน And some of the workers. และคนงานเหล่านั้น didn't like. เขาไม่ชอบ the way the boss. ที่เจ้านาย treated some of the other workers. ทำดีกับคนงานอีกคนอื่น Well, here's the question. คำถามคือว่า Are you the boss? คุณเป็นเจ้านายหรือเปล่าDo you pay the salary? คุณเป็นคนจ่ายเงินเดือนหรือเปล่า Do you sacrifice to pay the salary? หรือคุณเป็นคนสละเงินเดือนของคุณเพื่อจะจ่ายเงินเดือนคนนั้นหรือเปล่า Is it your money that's going out? เป็นเงินของคุณเองหรือเปล่าที่จ่ายคนเหล่านั้น This is not your area. นี่ไม่ใช่หน้าที่ในการดูแลของคุณ That's up to the boss. มันแล้วแต่เจ้านาย He pays the salary. เขาเป็นคนจ่ายเงินเดือน He can decide that. เขาเป็นคนตัดสินใจ It's not up to you. ไม่ใช่แล้วแต่คุณAnd when you understand, เมื่อคุณเข้าใจนะครับฟังนะครับ This is one of the most important things in all the Christian life. สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียน When you understand, เมื่อคุณเข้าใจ The idea of jurisdiction, ในการดูแลไม่ใช่พื้นที่หรือพื้นที่ควบคุมของเรา And you work out, และเมื่อเรารู้ว่าพื้นที่ไหนที่เราดูแล What am I responsible for? ว่าพื้นที่ไหนที่เราดูแล And what am I not?อะไรที่เราไม่จำเป็นต้องไปดูแลมันไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของเราให้เราอยู่ข้างนอกมันไม่ต้องไปยุ่ง I don't watch YouTube videos of other churches to spy on them ผมไม่ได้เข้าไปดู YouTube ของคริสตจักรอื่นเพื่อจะไปจับผิดเขา I've never seen them ผมไม่เคยเห็นด้วย I don't watch themผมไม่ดูด้วย In fact, I don't spy on anybody. และผมไม่ชอบไปจับผิดใคร That's not my area. เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผม Your private life. ชีวิตส่วนตัวของคุณ is not my responsibility. มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบ And I'm not coming into that. ผมจะไม่เข้าไปดูแล That would be out of jurisdiction. มันอยู่นอกการดูแลของผม And by the way, และจริงๆแล้ว you stay out of mine. คุณก็ควรจะออกไปจากเขตของผมด้วยBecause it's nothing to do with you. เพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณ You won't understand anyway. คุณจะไม่เข้าใจอยู่แล้ว You have enough to do with your life. คุณมีสิ่งที่อยู่ในชีวิตคุณมากพอที่คุณต้องดูแลส่วนของคุณเอง Without trying to run somebody else's life. โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับของคนอื่น You're out of order. คุณกำลังออกจากขอบเขตของคุณเอง You're out of jurisdiction. คุณออกจากขอบเขตที่คุณต้องรับผิดชอบ So work it out.ให้คุณดูครับว่า What's your jurisdiction? อะไรที่คุณต้องรับผิดชอบ And what's somebody else's? และอะไรที่คนอื่นต้องรับผิดชอบ It's not my jurisdiction. มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผม To raise Betty. ที่จะไปเลี้ยงเบ็ตตี้ Betty's not my child. เบ็ตตี้ไม่ใช่ลูกผม God didn't give me Betty. เบ็ตตี้พระเจ้าไม่ได้ให้เบ็ตตี้แก่ God gave Dio and F Betty.แต่พระเจ้าให้เบ็ตตี้แก่เดียวกับเอฟ That's their jurisdiction. ความรับผิดชอบอยู่ที่เขา That's up to them. แล้วแต่เขาว่าเขาจะเลี้ยงยังไง If they want to ask my opinion, ถ้าเขาอยากจะขอคำแนะนำจากผม I can share it. ผมแนะนำได้ But it's nothing to do with me. แต่มันไม่เกี่ยวกับผมต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกเขา Udom's marriage. อุดมแต่งงาน It's nothing to do with me. มันไม่เกี่ยวกับผม That's his marriage. นั่นคือการแต่งงานของเขาThat's not my jurisdiction. มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผม Do you understand? And you need to work it out. คุณต้องหาว่าขอบเขตจุดรับผิดชอบของคุณคืออะไร What is yours and what is not yours? อะไรที่เป็นของคุณที่ต้องรับผิดชอบและอะไรที่ไม่ใช่ส่วนของคุณที่ต้องรับผิดชอบ When you understand that, เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ It will deliver you. มันจะทำให้คุณเป็นอิสระ From the stress. จากความเครียดOf worrying about things และไปกังวลกับเรื่องของคนอื่น that are nothing to do with you ที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย You know why we worry about things that aren't our area คุณรู้ไหมทำไมเรากังวลและเครียดกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง Because you don't trust God เพราะคุณไม่ไว้
วางใจในพระเจ้า You think คุณคิดว่า God is not watching that พระเจ้าไม่ดูแลไม่ดูแลในส่วนของพระเจ้า God is not taking care of that พระเจ้าไม่ดูแลสิ่งนั้นที่พระเจ้าควรรับผิดชอบ So you need to take care of คุณจะต้องไปรับผิดชอบแทนพระเจ้า If you believe ถ้าคุณเชื่อว่า God will watch that ถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าดูแลควบคุมสิ่งนั้นที่พระเจ้าต้องดูแล God hears everything พระเจ้าได้ยินทุกอย่าง God knows everything พระเจ้ารู้ทุกอย่างThis is in God's hand. มันอยู่ในมือของพระเจ้า I'm not God. ผมไม่ใช่พระเจ้า I'm not the judge of that. ผมไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องไปตัดสิน I stay out of that. ผมควรจะออกมา And I trust. และผมวางใจ God will do His area of responsibility. และพระเจ้าจะรับผิดชอบดูแลส่วนของพระเจ้าเอง And do it well. และทำได้ดีกว่าคุณด้วยAnd I don't have to worry. ผมไม่ต้องไปกังวล Oh, somebody did something. ว่าโอ้มีใครทำบางอย่าง And you know it was wrong. และคุณก็รู้ว่ามันผิด Nothing seemed to happen to them. โอ้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยนะ You want to do something. และคุณอยากจะไปทำลงโทษเขา It's nothing to do with you. มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ You're not God. คุณไม่ใช่พระเจ้าYou're out of area. และคุณก็เข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนของคุณ Imagine if the Lord came down to our life. ลองจินตนาการดูว่าถ้าพระเจ้าลงมาในชีวิตของเรา And said to us. และบอกเราว่า Suzanne. Suzanne. You worry about everything else. คุณไปกังวลเกี่ยวกับทุกอย่าง That is not your area. มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณเลย But this is your area. แต่นี่คือความรับผิดชอบของคุณ And the Lord could show all of us.ถ้าพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นทุกคนว่า things we need to do better in our own life สิ่งที่เราต้องทำดีกว่าและดีขึ้นในชีวิตของเรา without stepping out of jurisdiction โดยการที่ไม่ออกจากขอบเขตของเราเอง so is this your responsibility นี่เป็นความรับผิดชอบของคุณไหม do you have jurisdiction over this หรือคุณมีมันใช่ขอบเขตของคุณไหม if not ถ้าไม่ใช่ you stay out ออกไปจากขอบเขตนั้นI will go to America soon. ผมจะไปอเมริกาอีกไม่นาน Lord willing, I will go to many churches. และอีกไม่นานผมก็จะไปหลายคริสตจักรในอเมริกา I have scheduled to be in many churches. ผมมีรายการที่ผมจะได้ไปหลายคริสตจักร I'll see their buildings. ผมจะไปเห็นอาคารของเขา I'll see their offices. และผมก็จะไปเห็นออฟฟิศเขา I'll listen to their music. และผมจะฟังเพลงในคริสตจักรของเขา I'll watch how they do things. และผมก็จะไปดูว่าเขาทำยังไงบ้าง And I'm sure.และแน่นอนครับ I'll see some things ผมจะเห็นบางอย่าง that I might think ที่ผมคิดว่า well I wouldn't do that ผมจะไม่ทำแบบนั้น doesn't matter มันไม่สำคัญ that's not my area มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผม what's your area อาจารย์อาจารย์แล้วความรับผิดชอบอาจารย์คืออะไร what's God asked you to do อาจารย์และพระเจ้าต้องการให้คุณทำอะไรอาจารย์ He's asked me to go in there and be a blessingและสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ผมกระทําในคริสตจักรนั้นคือเข้าไปและเป็นพระพรแก่พวกเขา Encourage the pastor หนุนใจศิษยาภิบาลที่นั่น Encourage the people และเข้าไปหนุนใจพี่น้องที่นั่น That's my responsibility นั่นคือความรับผิดชอบของผม And we'd all be better เราทุกคนจะดีกว่า If we'd understand our area ถ้าเราทุกคนเข้าใจขอบเขตของเราเอง And stay out of the areas of other people อยู่ข้างนอกอะไรที่ไม่ใช่ขอบเขตของเราIt doesn't mean มันไม่ได้หมายความว่า we say เราบอกว่า oh I'm not going to clean that dish ผมจะไม่ไปล้างจานนั้น you know that's I don't know whose ministry ผมไม่รู้ว่าการรับใช้ใครไม่รู้เดี๋ยวคนอื่นเขาทำ I'm not going to clean that ผมจะไม่ไปล้าง clean it ทำความสะอาดครับ it doesn't matter มันไม่สำคัญ it doesn't mean that we don't go above and beyond มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มันเกินจากขอบเขตงานที่เรารับผิดชอบ But we just do it as a servant แต่เราทําในฐานะหัวใจของผู้รับใช้ไม่ได้เป็นผู้นํา I go in the kitchen ผมไปที่ครัวตัวอย่าง I see a dirty dish ผมเห็นจานที่ไม่ได้ล้าง Okay, I don't know who's responsible ผมไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบจานนี้ Doesn't matter I will just clean it ผมจะไปล้าง Put it away เก็บ and not tell และไม่บอกใครเลยIt doesn't matter. มันไม่สำคัญ God sees it. พระเจ้าเห็น It's not my job. มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา To take a small thing. ที่จะเอาสิ่งเล็กๆ Make it into a big thing. แล้วทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ Do you have jurisdiction over this matter? If you want to write a verse for that. เรามีความรับผิดชอบเหนือสิ่งนี้ไหม Okay. If you want to write a verse. ถ้าเราอยากเขียนข้อความพี Luke chapter 12. ลูกาที่12. Verse 13 and 14.
ข้อ13 14 No, go ahead and look at it. I just try to watch your time. Go ahead and turn there. ลูกาบทที่12ข้อ13 12 13 14 Okay. I think everybody should have this verse marked in their Bible. ผมคิดว่าทุกคนควรจะมาร์คข้อพระคัมภีร์2ข้อนี้ไว้ Okay, verse 13 and 14. 13 14ครับลูกาบทที่12ข้อที่13และ14และมีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่าน So a man came to Jesus มีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมาหาพระเยซู And said my brother and I are fighting about the inheritance ผมกับน้องชายของผมทะเลาะกันเรื่องมรดก Can you talk to him about this? พงไปคุยกับเขาได้ไหมว่า And make him share with me และให้เขาที่จะแบ่งมรดกให้ผมด้วย And Jesus said พระเยซูบอกว่า Who made me a judge or a divider over this? ใครเป็นคนตั้งผมให้ผมเป็นคนแบ่งมรดกนี้ What he was saying is สิ่งที่พระเยซูบอกก็คือ This is not my area นี่ไม่ใช่ส่วนที่ผมต้องไปยุ่ง Do you think Jesus knew who was right and who was wrong? คุณคิดว่าพระเยซูรู้ไหมว่าใครผิดใครถูก I'm sure he knew ผมแน่นอนว่าพระเยซูรู้ Do you think he knew what the answer was? และคุณรู้ว่าพระเยซูรู้ไหมว่าคำตอบคืออะไร I'm sure he knew แน่นอนครับพระเยซูทราบ But he said แต่พระองค์บอกว่า I'm notgetting involved with this เราจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้ This is not my jurisdiction นี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราไม่ใช่ขอบเขตของเรา Just because you know เพราะคุณรู้ Just because you know maybe better than somebody else ไม่ใช่ว่าคุณรู้ดีกว่าคนอื่น Doesn't mean you have to say anything ความว่าคุณจำเป็นต้องพูดอะไรOh, I see what they're doing to that child. It's just no good. Oh, ผมเห็นเขาทำกับลูกของเขานะโอ้มันดีมาก Is it your child? ใช่ลูกคุณหรือเปล่าล่ะ Be quiet. เงียบๆครับ It's nothing to do with you. มันไม่เกี่ยวกับคุณ I see many things in the church. ผมเห็นหลายอย่างในคริสตจักร I see many things. ผมเห็นหลายอย่าง But I don't speak those things. แต่ผมไม่พูดIt's not my area. เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ความรับผิดชอบของผม Now, if somebody comes for counsel, ถ้าคนเข้ามาแล้วขอคำแนะนำ says John, what should I do? ถามว่าอาจารย์ผมควรฉันควรทำยังไง Okay, I will answer. ผมจะตอบ Because you asked me. เพราะคุณถาม But I'm not going to go running around other people's lives. ผมจะไม่เข้าไปยุ่งในครอบครัวคนนั้นคนนี้ทำนั้นนี้ It's not my area. เพราะมันไม่ใช่ส่วน I've seen things. ผมเห็นสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาด I've watched. ผมเห็นI thought if he does that, ผมรู้ว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ย he's going to hurt himself. มันจะทำร้ายตัวเขาเอง That's not my area. มันไม่ใช่ส่วนของผม And he did it. และเขาก็ทำ And he hurt himself. และเขาก็ทำร้ายตัวเอง That's not my area. มันก็ไม่ใช่ส่วนของผม If you want to know, you'll ask me. ถ้าคุณอยากรู้คุณมาถามผมเอง I'm not coming into your area. ผมจะไม่เข้าไปยุ่งในส่วนของคุณหรือขอบเขตของคุณ And I don't want you to come into mine. ผมก็ไม่อยากให้คุณมายุ่งกับผมด้วยStay away from my private life. อยู่ข้างนอกขอบเขตส่วนตัวของผมในชีวิตของผม Nothing to do with you. เพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณ And you won't understand. และคุณก็จะไม่เข้าใจ You'll think you're smart. คุณคิดว่าคุณฉลาด But you'll show you're small. แต่คุณแสดงออกถึงการเป็นเด็กของคุณฝ่ายจิตวิญญาณ And I won't lose anything. ผมก็จะไม่สูญเสียอะไร You will lose. แต่คุณจะสูญเสีย Stay out. อยู่ข้างนอกขอบเขตของคุณครับI remember one time, but it's happened a few times. เกิดขึ้น2ครั้ง I've called somebody. ผมโทรหาคนบางคน In another country. ต่างประเทศ A preacher. นักเทศคนหนึ่ง And they didn't know. เขาไม่รู้ Their phone answered. ว่าโทรศัพท์เขาอ่ะรับโดยไม่ได้ตั้งใจ It was in their pocket. มันอยู่ในกางเกงเขา And I'm on the phone.ผมกำลังอยู่ในสาย But they don't know it's answered. เขาไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันรับ It's happened to people here. มันเกิดขึ้นกับคนที่นี่ด้วย And I can hear. ผมได้ยิน Because now the microphone's working. เพราะตอนนี้ไมโครโฟนมันทำงาน And I can hear what they're talking about. ผมได้ยินในสิ่งที่เขาพูดกัน
You might think you have secrets sometimes. บางครั้งคุณคิดว่าคุณมีความลับ And God might say to you. และพระเจ้าบอกคุณว่า I can show that very easily. เราสามารถเปิดเผยให้คนนั้นรู้อย่างง่ายได้ You think you're smart. คุณคิดว่าคุณฉลาด I can show that very easily. พระเจ้าสามารถเปิดเผยความลับนั้นได้ง่ายคุณแทบไม่รู้ And when I hear. เมื่อผมได้ยิน I tell you what I do. คุณรู้ไหมผมทำยังไง I stop it right away. ผมวางสายI don't want to hear it. ผมไม่อยากจะได้ยิน Even when I first hear something. แม้กระทั่งผมได้ยินบางอย่าง I want to stop it. ผมอยากจะรีบวาง I don't want to hear that. ผมไม่อยากจะได้ยิน That's your life. เพราะนั่นคือชีวิตของเขา I don't care what you're doing. ผมไม่สนใจหรอกว่าเขาทำอะไร If God wants to show me something. ถ้าพระเจ้าอยากสำแดงให้ผมเห็นให้รู้He'll do it the right way. พระเจ้าจะทำในทางที่ถูกต้อง I don't spy on people. ผมจะไม่ไปจับผิดเขา Jurisdiction. ขอบเขตครับ Jesus said, I'm not deciding this. พระเยซูบอกว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้ You may come to me about something. เจ้าอาจจะเข้ามาขอนำแนะนำจากเรา And I will say to you. แล้วเราจะบอกว่า I'm not deciding this.ผมไม่ใช่คนตัดสินใจเรื่องนี้ This is your life นี่คือชีวิตของคุณจะต้องตัดสินใจกันเอง You decide คุณเป็นคนเลือก If you say to me ถ้าคุณบอกผมว่า Ajahn are there any principles you could teach me มีหลักการอะไรที่อาจารย์สอนผมได้ไหม All right I will tell you ผมก็จะบอกคุณ If you say to me Ajahn ถ้าคุณบอกผมว่าอาจารย์ Any wisdom you can share with me มีสติปัญญาอะไรที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันกับผมไหม Okay I will talk to you ผมก็จะคุยกับคุณBut I'm not going to decide. แต่ผมจะไม่เป็นคนตัดสินใจ The things God has given to you. กับสิ่งที่พระเจ้าให้อยู่ในขอบเขตของคุณเอง We call that jurisdiction. เขาเรียกว่าขอบเขตส่วนตัว Okay, quickly. ต่อไปนะครับ3 3 Can you live with this thing even though you really don't like it? คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นที่คุณไม่ชอบได้ไหม Romans chapter 12 โรมบทที่12ครับ verse 18ข้อ18 Okay you don't like it คุณไม่ชอบ Your feeling is you don't like it ความรู้สึกคุณไม่ชอบ Okay All right here's the question คำถามคือว่า You don't like it I understand ผมเข้าใจ All right here's the question คำถามคือว่า Can you live with it คุณใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ไหม Even though you don't like it แม้กระทั่งคุณไม่ชอบRomans 12 verse 18ข้อ18ครับโรมบทที่12ข้อที่18ถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน He says as much as it lies with you just live peaceably with everybody ถ้าเป็นไปได้เรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบกับทุกคนAnd you're going to come across things คุณจะเจอสิ่งต่างๆ that you don't like ที่คุณไม่ชอบ but you can live with it คุณสามารถดำเนินอยู่ได้ your life will go on ชีวิตคุณก็เดินต่อไป it annoys you ใช่มันรบกวนจิตใจคุณ but not stop you live your life แต่มันไม่ได้หยุดคุณในการใช้ชีวิตปกติ and there'll be some things like that มันก็จะมีสิ่งแบบนี้แหละครับ that maybe you won't like ที่คุณไม่ชอบ but just for peaceเพื่อความสงบ You can just accept it, live with it. ยอมรับแล้วก็อยู่กับมัน Do you understand that? เข้าใจไหมครับ Doesn't mean you like it. มันไม่ได้หมายความว่าคุณชอบนะ But I can live with it. แต่เราอยู่ได้ You know, when you go to a church, เมื่อคุณไปคริสตจักร There'll be things you like. มันจะมีสิ่งที่คุณชอบ And things maybe you don't like.และสิ่งที่คุณไม่ชอบ But every church will be that way. ทุกคริสตจักรจะเป็นแบบนั้น So you will have to decide. เราต้องเลือกครับ The things I don't like. สิ่งที่เราไม่ชอบ Do they really matter? มันสำคัญไหมอ่ะ Or can I just accept that? เรายอมรับได้ไหม Can I just live at peace with people? และเราสามารถอยู่อย่างสงบกับทุกคนได้ไหมSo there might be some things you don't like. มันอาจจะมีสิ่งที่คุณไม่ชอบ And you can live with it.คุณใช้ชีวิตอยู่ได้กับมันอยู่กับมันได้ I was talking to one of the staff a month ago ผมคุยกับสตาฟคนหนึ่งหลายเดือนที่ผ่านมา And we had a open heart talk เราเปิดใจคุยกัน
And I said, is there anything in your heart? ผมถามว่ามีอะไรในใจคุณไหม that you think sometime. และที่คุณคิดบางครั้ง And that person said, well, it doesn't come up very much. เขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย But it's something. มันมีบางอย่างAnd this is what it is. นี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบ Sometimes I think this thing about you, Ajahn. บางครั้งผมคิดอย่างนี้กับคุณอาจารย์ I said okay. ผมบอกว่าโอเค Thank you for sharing. ขอบคุณที่เปิดใจ Now I have something to tell you. และผมมีสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณด้วย It doesn't come up very much. มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย But sometimes. แต่บางครั้ง I think this about you. ผมก็คิดอย่างนี้กับคุณช่วยด้วยเช่นกัน And we both said.ทั้งสองคนก็บอกว่าโอเคใช่ Can you live with it? คุณใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ไหมล่ะครับครับ I can live with it do I? ผมก็สามารถอยู่กับมันได้ Let's move on เราเดินต่อ No problem ไม่มีปัญหา No problem ไม่มีปัญหา You say but doesn't it bother you that they might think that sometimes? คุณจะชอบคุณชอบไหมล่ะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้ง No I trust them ผมเชื่อ They can control itผมเชื่อว่าเขาสามารถควบคุมมันได้ And I can control what I think. ผมก็สามารถควบคุมในความคิดของผมได้ I can live with it. ผมใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ Do you understand that? เข้าใจไหมครับ I can live with it. ผมใช้กับมันอยู่กับมันได้ When I got married. เมื่อผมแต่งงาน I had to learn new ways. ผมต้องเรียนรู้ทางใหม่ I can live with it. ผมใช้กับชีวิตอยู่กับเขาได้ My wife used to say to me. ภรรยาบอกผมว่า Honey.ที่รัก When you put the toilet roll เมื่อคุณเอาไอ้กระดาษเช็ดชู่เนี่ย The paper must always hang on the outside กระดาษเช็ดชู่ต้องออกมันต้องม้วนออกมาข้างนอก Don't put it on where it's อย่าเอาเข้าไปข้างใน Do you understand that เข้าใจมั้ยครับ It's nothing มันไม่ได้เรื่องใหญ่เลย But it mattered to her ถ้ามันสำคัญสำหรับเขา I can live with it โอเคก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้And now if somebody puts it this way ตอนเนี้ยถ้ามีคนใส่อีกด้านนึง I tell them ผมบอกเขาว่า Don't do that อย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดีกว่า I mean there are just some things มันเป็นสิ่งเล็กๆ They're nothing ที่มันไม่ได้สำคัญอะไรคุณไม่ชอบ Can you live with it คุณใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ไหมคุณมองข้ามมันได้ไหม Is it worth leaving over หรือว่าเราจะต้องไปทะเลาะกันเรื่องนั้น Is it worth what you're going to lose หรือว่าคุณควรจะสูญเสียสิ่งอื่นเพราะเรื่องเล็กๆเนี่ย Spiritually mature people คนที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ can live with some things สามารถใช้ชีวิตอยู่กับ that they may not like สิ่งที่เขาไม่ชอบ because they're mature เพราะเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว Next point we move to finish สิ่งต่อไปครับเราจะได้จบ What will you gain and what will you lose if you act over this thing แล้วคุณจะได้อะไรประโยชน์อะไรและคุณจะสูญเสียอะไร if you do something about this ถ้าคุณกระทําบางอย่างกับตรงสิ่งที่คุณไม่ชอบ there's something you don't like มันมีสิ่งที่คุณไม่ชอบ okay here's the question คําถามคือว่า if you decide ถ้าคุณตัดสินใจว่า I don't like this ผมไม่ชอบสิ่งนี้ and I'm going to do something ผมจะทําตามนี้ okay what will you gainแล้วถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณคิดแก่กระทำนะในคุณที่สิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะแล้วคุณได้อะไร And what will you lose? แล้วคุณสูญเสียอะไร And sometimes บางครั้ง people will get upset about something they don't like บางคนไม่พอใจกับสิ่งที่เขาไม่ชอบ And they will lose เขาสูญเสีย far more than they gained มากกว่าสิ่งที่เขาจะได้Now I'm away from him. ใช่ตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว I don't have to gin gui tiao anymore. ฉันไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวอีกต่อไป All right. So that's what you want. โอเคคุณชนะคุณไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวอีกต่อไปเพราะคุณไม่ชอบก๋วยเตี๋ยว You don't have to gin gui tiao. ตอนนี้คุณชนะแล้วคุณไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอีกต่อไป But here's the question. แต่คำถาม What did you lose? แล้วคุณเสียอะไร Well, now he's not with me. ตอนนี้คนนั้นไม่อยู่กับผมแล้วAnd now he doesn't teach me. และตอนนี้เขาไม่สอนผมแล้ว And now I don't have him around. และตอนนี้ผมไม่มีเขาอยู่กับผมแล้ว And you have to think. เราต้องคิดครับ When you decide. เมื่อเราตัดสินใจ I don't like that.
ที่เราไม่ชอบ I don't like the way Pepsi spoke to me ผมไม่ชอบเวลาเป๊ปซี่พูดกับผมแบบนี้ I don't like the way James runs the sound และผมไม่ชอบเวลาเจมส์ปรับเครื่องเสียงแบบนี้ I don't like the food here ผมไม่ชอบอาหารที่นี่ Okay if you're going to act over those things ถ้าคุณจะตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปอ่ะ What are you going to lose คุณจะสูญเสียอะไร Somebody yelled at me บางคนด่า Okay I'm leaving the churchด่าคุณแล้วคุณบอกว่าผมจะออกจากคริสตจักร Okay What did you win คุณได้อะไรคุณ Well I got away from them อย่างแรกผมได้ออกจากคนเหล่านั้น Okay What did you lose แล้วคุณเสียอะไรล่ะ Now you're not in church ตอนนี้คุณไม่ได้ไปโบสถ์แล้ว Now you're out of fellowship คุณออกจากการสามัคคีธรรม There's much moreและมากกว่านั้น What did you lose? คุณเสียอะไร And that's what you have to think about. เราต้องคิดครับ When there's something comes up that you don't like. ถ้ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณไม่ชอบ If you do something about that. ถ้าคุณบอกว่าฉันจะไปฉันจะออกฉันจะ Example. ตัวอย่าง What if I said? ถ้าผมบอกว่า When that staff person said to me. เมื่อสตาฟคนนั้นพูดกับผมว่า There's a little thing. มันเป็นเรื่องเล็กๆ Sometimes I think this. บางครั้งผมคิดอย่างนี้ What if I said?ถ้าผมบอกว่าโอเคโอเค if you think that ถ้าคุณคิดอย่างนี้ you go คุณออกไปเลย and they go แล้วเขาก็ออกไป okay what did I win ผมชนะอะไรครับ and what did I lose แล้วผมสูญเสียอะไรผมได้ประโยชน์อะไรแล้วผมสูญเสียอะไร do you understand เข้าใจไหมครับ you leave your work คุณออกจากงาน you leave your husband คุณออกจากสามีหรือว่าเลิกกับสามี you leave your wife หรือเลิกกับภรรยา you leave your church คุณออกจากคริสตจักรไปWhat did you win? คุณได้ประโยชน์อะไร And what did you lose? แล้วคุณสูญเสียอะไร And you need to think carefully about that. เราต้องคิดดีๆ When the feeling comes up. เมื่อความรู้สึกนั้นเข้ามา I don't like that. เราไม่ชอบสิ่งนั้น I don't like that. เราไม่ชอบสิ่งนั้น Okay, be careful. ระวังครับ Because you might do something. เพราะคุณทำบางอย่างลงไป And you will win something really small. คุณได้ประโยชน์แค่นิดเดียว But you will lose something really big. แต่คุณสูญเสียอย่างมากมาย I hope you understand that. หวังว่าคุณจะเข้าใจ Look at 1 Corinthians chapter 13 and verse number 3. 1 โครินธ์บทที่13 13 3ข้อ3ครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่3แม้ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจนและแม้ข้าพเจ้ายอมไม่เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ He said I did this I did this I did this แล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าทำสิ่งนั้นข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ And the Bible says แล้วพระคัมภีร์บอกว่า You had no love ถ้าคุณไม่มีความรัก You got nothing คุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรYou didn't win anything. คุณไม่ได้ประโยชน์อะไร You sacrificed. คุณเสียสละ And gained nothing. แล้วคุณไม่ได้ประโยชน์อะไร This is what we do. นี่คือสิ่งที่เราทำ We see something we don't like. เราเห็นบางอย่างที่เราไม่ชอบ Or we talk to someone we don't like. หรือเราคุยกับคนบางคนที่เราไม่ชอบ And it comes up in us. ผมไม่ชอบและมันขึ้นมาในใจเรารู้สึกเราไม่ชอบมากเลย And then you do something แล้วคุณตัดสินใจที่จะทำบางอย่าง It's like you do this เหมือนคุณทำอย่างนี้ครับผมไม่ชอบ There ใช่อันนี้แหละ Okay Who are you hurting คุณทำร้ายใคร You're not hurting them คุณไม่ได้ทำร้ายเขานะ You think by hurting yourself คุณคิดแล้วคุณก็ทำร้ายตัวเอง You hurt themแล้วคุณคิดว่าคุณน่ะทำร้ายเขาแต่คุณทำร้ายตัวคุณเอง Bitterness ความขมขื่น is when you drink poison เมื่อคุณดื่มยาพิษ to hurt somebody else คุณดื่มยาพิษเพื่อจะทำร้ายคนอื่น You drank your own poison คุณดื่มยาพิษด้วยตัวคุณเอง Bitterness is destroying you และความขมขื่นน่ะมันกำลังทำร้ายตัวคุณ It's not doing anything to them มันไม่ได้ทำร้ายคนอื่นนะครับ And we do things เราทำสิ่งต่างๆ andWe hurt ourselves. และเราก็ทำร้ายตัวเอง And everybody else is normal. ทุกคนนะปกติหมด Nothing changes. มันไม่มีอะไรเปลี่ยนในชีวิตเขา And you, I showed them. เห็นไหมผมทำให้เขาเห็นแล้ว You hurt yourself. คุณทำร้ายตัวคุณเอง You didn't win anything. คุณไม่ได้ชนะอะไรเลย Why you do that? ทำไมคุณทำอ่ะ
I've seen people do this. ผมเห็นคนทำอย่างนี้ครับ I've seen it in Australia. ผมเห็นที่ออสเตรเลีย I brought food. ผมนำอาหารมา to the fellowship lunch. ระหว่างที่เราทานอาหารสามัคคีทำกัน Somebody said they don't like my food. เขาบอกว่าเขาไม่ชอบอาหารฉัน I'll never go to this church again. ฉันจะไม่ไปโบสถ์นี้อีกแล้ว So you're going to leave the church. คุณจะออกจากคริสตจักร over the spaghetti. เพราะสปาเกตตี้ที่คนอื่นไม่ชอบBecause somebody said something about your spaghetti. เพราะมีคนพูดบางอย่างเกี่ยวกับสปาเกตตี้ของคุณ You're going to leave your church. แล้วคุณจะออกจากคริสตจักร And lose everything. และสูญเสียทุกอย่าง Over a silly thing. กับเรื่องเล็กน้อยนี่นะ That you could have just went. ที่คุณบอกโอ้ไม่เป็นไร So think carefully. คิดดีๆครับ What will you gain? คุณได้ประโยชน์อะไร And what will you lose? และคุณเสียอะไรSome people บางคน stay อยู่ in marriages ในการแต่งงาน that are not easy ที่มันไม่ง่ายเลย because they understand เพราะเขาเข้าใจว่า if I leave ถ้าผมเลิกกับคนนี้ I will lose much more ผมจะสูญเสียมากกว่าได้ than what I will gain มากกว่าที่ผมจะได้ better I stay ดีกว่าผมอยู่กับผู้หญิงคนนี้ just put up with something เพื่อจะอดทนกับบางอย่างIt's hard, มันยาก but it's still better. แต่มันยังดีกว่า than losing everything. ที่จะสูญเสียทุกอย่าง I hope you understand that. ผมหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจ I may not have explained it clear. ผมอาจจะไม่ได้อธิบายชัดเจนมากนัก What will you gain and คุณได้ประโยชน์อะไรและคุณสูญเสียอะไร A 10% gain and a 90% loss is not a good trade. 10% ที่คุณได้กับ 90% ที่คุณเสียมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่ดีA 10% gain and a 90% loss is not a good trade. 10% ที่สูญเสีย 10% ที่ได้กับ 90% ที่เสียประโยชน์มันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่ดี You're better. ดีกว่า to give in to the 10%. ยอมที่จะยอมแพ้ใน 10% and keep the 90%. และเก็บ 90% ไว้ Does that make sense? เข้าใจไหมครับ As we move to finishและก่อนที่เราจะจบ This thing you don't like สิ่งที่คุณไม่ชอบ Is it damaging you or just annoying you มันทำร้ายคุณหรือมันรบกวนคุณแค่นั้น Because there are some things มันมีสิ่งบางอย่าง They just annoy us มันแค่รบกวนเราเฉยๆ But it doesn't affect my life really แต่มันไม่ได้ทำร้ายชีวิตของเรา I'm not damaged มันไม่ได้ทำร้ายชีวิตเรา I still live my life ผมก็ยังใช้ชีวิตได้Really, it just annoys me. มันแค่รบกวนเรานิดหน่อย But it doesn't change anything in my life. มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของเรา And you have to ask yourself that question. เราต้องถามคำถามตัวเองครับ Okay, and the last thing. สิ่งสุดท้าย Have you prayed to the Lord about this? คุณเคยอธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่องที่คุณไม่ชอบไหม And asked him what should you do? แล้วถามพระเจ้าไหมว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมควรทำยังไงกับมันOkay, Philippians 4. ฟิลิปปีบทที่4ครับ Verse 6 and 7. ฟิลิปปีบทที่4ก็ข้อ6ข้อ7. ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6และ7. อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจแล้วความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ He said take everything to God และนำทุกสิ่งทูลต่อพระเจ้า Don't be stressed and upset about anything อย่าเครียดกับทุกอย่าง Take it to God นำสิ่งเหล่านั้นไปทูลต่อพระเจ้า And ask the Lord about it และขอถามพระเจ้าว่าเราควรทำยังไง And God will tell you แล้วพระเจ้าจะบอกเรา And sometimes what he'll tell you และบางครั้งพระเจ้าจะบอกเราว่า He will say Curtis พระเจ้าจะบอกว่าเคอร์ติสปัญหาที่เจ้าอธิษฐานต่อเรา is not them มันไม่ใช่ปัญหาของเขา it's you มันคือปัญหาของคุณ it's me คือผมเหรอพงษ์ yes ใช่ your spirit is wrong จิตวิญญาณของคุณผิดพลาด your thinking is wrong ความคิดของคุณผิดพลาด and God will give you an answer และพระเจ้าจะให้คำตอบแก่คุณI've had some things happen. ผมมีสิ่งที่เกิดขึ้น that really annoy me. ที่มันรบกวนผมมาก and just would not stop. และมันก็ไม่หยุด and I had to say God.
ผมบอกว่าพระเจ้า I can't live with this ผมใช้ชีวิตกับมันไม่ได้ it just is getting to me แล้วมันก็รบกวนผมมาก and it just it really annoy me แล้วมันก็รบกวนผมมากAnd I need grace. ผมต้องการพระคุณ that I don't have. ที่ผมไม่มี to cope with this. ที่จะอยู่กับสิ่งที่รบกวนผม So Lord, พระเจ้า my prayer is. คำอธิษฐานผมก็คือ either take it away. พระเจ้าเอาออกไป or give me grace. หรือให้พระคุณแก่ผม to be able to live with this. ที่สามารถอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ And I've been amazed at how God can give grace และผมก็ประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานพระคุณนั้นให้แก่ผม And I think the thing that really annoyed me และผมคิดว่าสิ่งที่มันรบกวนผมมากที่สุด Now I don't even care แล้วตอนนี้ผมไม่ได้สนใจมัน How did that happen แล้วมันเป็นไปได้ยังไง Before I was so angry แต่ก่อนผมโกรธมาก God gave me grace และพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ผม It just came from God และมาจากพระเจ้าAnd you can sometimes God will give you grace. บางครั้งพระเจ้าก็จะประทานพระคุณนั้นให้แก่คุณที่จะอยู่กับมัน Okay, I'm going to finish. I just say as we end. เราจะจบนะครับก่อนที่เราจะสุดท้าย If there's something that you don't like, มันถ้ามีบางอย่างที่คุณไม่ชอบ Don't go around the church. อย่าไปหาพี่น้องในคริสตจักรรอบๆ This is for you, James. Don't go around the church. สำหรับสิ่งที่คุณไม่ชอบในการที่ไปรอบๆคิดจัก And try to get people on your side แล้วไปหาพวกตัวเองไปเอาหาเพื่อนมาเป็นพวกตัวเองอยู่ฝั่งตัวเอง You try to share your bad spirit แล้วคุณเอาจิตวิญญาณที่ไม่ดีของคุณสิ่งที่คุณไม่ชอบไปเล่าให้คนอื่นเขาฟัง You try to get supporters แล้วไปหาเพื่อนที่ชอบและเห็นด้วยกับเรา Who maybe didn't even think about it before แต่ก่อนเขาไม่เคยคิดเลย But you put in their mind เพราะคุณเอาเรื่องนี้ไปใส่ความคิดเขา about this thing เกี่ยวกับเรื่องนี้Here's what you did. สิ่งที่คุณทำคือ You damaged another believer. คุณทำร้ายผู้เชื่อหรือคริสเตียนคนคนหนึ่ง You split up people. คุณกำลังทำให้คนสองคนแตกแยกกัน You did the devil's work. คุณทำงานของซาตาน In the church. ในคริสตจักร The devil didn't have to be here. ซาตานไม่จำเป็นต้องเข้ามาในคริสตจักรนี้ Because he could use you.เพราะซาตานมันสามารถใช้คุณได้ You did it for him. คุณทำเพื่อมัน You had to keep sharing. คุณต้องเอาเรื่องที่คุณไม่ชอบไปเล่าให้คนอื่นฟัง You see this thing? คุณเห็นนี้ไหม You see what they do? คุณเห็นไอ้ขิงที่เขาทำ What do you feel? คุณรู้สึกยังไงไม่ดีนะไม่ดีนะ And you share. แล้วคุณก็แชร์ To put in their heart and mind. แล้วก็หาเพื่อนในความคิดเดียวกันYou see how Dio is with Betty? คุณเห็นไหมเดียวทำยังไงกับเบ็ตตี้ It's not good. ไม่ดีเลยอ่ะ You see he do this? คุณเห็นไหมก็ทิ้งทำงี้ So I never see before. โอ้ผมไม่เคยเห็นเลย Oh but I will look now. แต่ตอนนี้ผมจะดูว่ามันเป็นจริงไหม And I'm just saying that's not true. But you นั่นมันไม่จริงนะครับไม่จริงนะ But I'll give example. และผมให้ตัวอย่างให้คุณ You will turn people against people. คุณจะทำให้คนอีกคนนึงทะเลาะกันโดยที่มันเขาไม่รู้เรื่อง Because you want to share. เพราะคุณอยากจะเล่าในสิ่งที่คุณอยากจะเล่า What you frustrated about. ในสิ่งที่คุณหงุดหงิดกับเรื่องนั้น What you don't like. สิ่งที่คุณไม่ชอบAnd you will pass on to someone else. แล้วคุณก็ส่งต่อคนอื่น Their bad attitude. ในคัดคณติหรือความคิดที่ไม่ดีของคุณ And let me finish. You better be careful. ให้เราระวังครับ If you're with other people. ระหว่างคุณกับคนอื่น And you start hearing something. ถ้าคุณได้ยินบางอย่าง You better be wise. ให้คุณฉลาด Because you might understand. ให้คุณเข้าใจครับว่า You know what?They're trying to pull me into this. เขาพยายามดึงผมเข้าไปพวกเขา They're telling me. เขากำลังบอกผม To get to pull me into this. เพื่อจะดึงเขาไปเป็นพวกของเขา And if I get pulled into this, ถ้าผมเข้าไปเป็นพวกเขา It's going to hurt me. มันจะทำร้ายผมเอง And you need to be wise. เราต้องฉลาด If someone's doing that, ถ้าคนที่คนบางคนมันนินทาหรือว่าเล่าอะไรบางอย่างGo do something. ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำงานเดินหนีไปทำ Don't listen. อย่าไปฟังWhy should I think bad about somebody that I now think good about? แล้วทำไมผมต้องคิดไม่ดีกับคนบางคนที่ผมเคยคิดดีกับเขาอยู่แล้ว Because you say something to me. เพราะคุณมาพูดบางอย่างกับผม
Why should you damage my relationship? ทำไมคุณมาทำร้ายความรู้สึกที่ดีของผมกับเขาที่ดีอยู่แล้ว Why should I allow? ทำไมผมต้องปล่อยให้คุณมาทำร้ายเราสองคนด้วย All right. Well, we're going to finish. เราจะจบนะครับ And I hope you'll think about these things. และหวังว่าพี่น้องจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ Spiritually mature people. คนที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ Must learn. ต้องเรียนรู้ What to do. ว่าต้องทำยังไง When there's something I don't like.เมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบเกิดขึ้น It's very important สำคัญมากๆนะครับ Our actions การกระทำของเรา will show our maturity จะแสดงออกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมากขนาดไหน God bless you ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ God be with you และขอพระเจ้าอยู่กับพี่น้อง Grow in Christ เติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์